สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสอนรามขลยปมกุ้งพลอยโพสต์คำหยาบกลาง IG เรียกได้ว่าทำเอาคุณพ่ออย่างหนุ่มสอนรามเดือดหนักเมื่อกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อัพ IG ต่อว่าสนั่นปมให้ตรวจ ATK ก่อนเจอลูกแต่อดีตภรรยาส่งข้อความเสียงถามกลับทำไมต้องวุ่นวายโดยวันที่20มิถุนายน2565หนุ่มสอนรามได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าเรื่องเกิดเมื่อวันเสาร์ผมให้คุณแม่เขามาเจอน้องวิจิเดือนละ2ครั้งและให้ส่งผลตรวจเอทีเคมาก่อนพี่เลี้ยงจะพาน้องไปเจอเขาก็ส่งข้อความเสียงมาว่าทำไมต้องวุ่นวายกับการตรวจเอทีเคที่ผมไปทำงานที่อื่นแล้วตรวจบ้างหรือเปล่าผมก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าวิจิเข้าโรงเรียนแล้วเราตรวจเอทีเคกันทุกวันอาทิตย์กับวันพุธซึ่งวันอาทิตย์ส่งผลให้คุณครูก่อนเพราะวันจันทร์จะต้องไปโรงเรียนและกลางสัปดาวันพุธก็ตรวจเพื่อส่งก่อนไปโรงเรียนวันพฤหัสบดีผมเป็นคุณพ่อของน้องวีจิแต่เราก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้ลูกๆหลานๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นในโรงเรียนอนุบาลด้วยเวลาที่ผมไปทำงานทุกที่ก็ตรวจเอทีเคทุกที่จะมีประวัติสวอปแต่ทีนี้คุณติ๊กเขาก็บอกว่าถ้าจะเอาแฟร์ๆพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ต้องส่งผลเอทีเคให้เขาด้วยสิผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะครับผมเป็นผู้ปกครองวีจิครับสมมติว่าวันนี้ผมไปคุยแซมโชว์ผมต้องให้พี่ขวัญพี่ส้มพี่พีเคส่งผลตรวจ ATK ให้ผมเหรอหรือพี่หนุ่มแค่เดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วได้ผลอีกครึ่งชั่วโมงแล้วขึ้นไปอัดรายการมันควรจะต้องเป็นยังไงอะครับถ้าคุณติ๊กไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจ ATK ผมก็อยากจะบอกว่าผมให้ความสำคัญครับตรวจมาแล้วเจอลูกก็จบแล้วครับแต่ทีนี้ส่งข้อความเสียงมาที่พี่เลี้ยงเยอะๆพี่เลี้ยงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับถามว่าแยกทางมา2ปีแล้วให้อภัยหรือยังหนุ่มสอนรามตอบว่าผมพูดตรงๆนะครับผมใช้คำว่าให้อภัยไม่ได้เพราะผมไม่ได้วิเศษวิโสอะไรที่จะมาให้อภัยคนอื่นหรอกครับผมไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะผมต้องจัดการเรื่องลูกไปโรงเรียนเรื่องงานของผมและดูแลแม่ที่อายุมากแล้วถามว่ามีดราม่าใหญ่การฟ้องสิทธิดูแลลูกหรือเปล่าหนุ่มสอนรามตอบว่าผมไม่ทราบว่าเขาจะไปฟ้องร้องเพราะไม่มีชื่อผมอยู่แต่ผมให้ที่ปรึกษากฎหมายเช็คว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับรูปเป็นรูปวิจิแล้วไปขึ้นคำว่า fuck off มันเป็นคำแปลที่หยาบคายมากนะครับและอีกประโยคที่ยาวๆมากหน้านั้นเป็นรูปผมไม่รู้เขาจะฟ้องใครแต่ผมเป็นผู้ปกครองวิจิแต่เพียงผู้เดียวตามเอกสารที่เซ็นในใบยาที่คุณติ๊กเซ็นไม่ได้มีใครบังคับส่วนผมก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างถามว่าอยากให้จบยังไงหนุ่มสอนรามตอบว่าก็ไม่จบยังไงผมก็สงสารพี่เลี้ยงเพราะเขาไม่ได้มีหน้าที่อะไรตรงนั้นแล้วผมเป็นผู้ปกครองลูกมันแค่เรื่องตรวจ ATK คุณก็ส่งผลมาสิแล้วทีนี้จะทำยังไงในเมื่อคุณแม่ที่บ้านก็อายุมากวิจิก็ยังเล็ก5ขวบถึงจะมีวัคซีนในขณะเดียวกันที่เราห่วงลูกของตัวเราเองยังต้องห่วงลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นที่โรงเรียนอนุบาลด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ